ครับครับหนูสงครามเพลงนะและศึกครั้งแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนะฮะเป็นการปะทะกันระหว่างอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะกับอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อ๋อโอเคนะมาเจอกันเพชรตัดเพชรที่เขาว่านะฮะก่อนอื่นเรามารู้จักกรรมการของวันนี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับเจนพบจบกระบวนวันสวัสดีครับอาจารย์ครับพี่แอนวีรศักดิ์นินทราพี่แอนวีรศักดิ์นะครับคุณนุ้ยนะคุณนุ้ยเชิญยิ้มคุณหยวนวิธิชัยกบตรงศิลป์ครับทำงาน5ท่านวันนี้ผู้ชายล้วนเลยใช่ครับตอนแรกผมโทรศัพท์ไปนะฮะว่าตั๊กวันนี้มาหน่อยนะเป็นกรรมการครับตั๊กบอกตั๊กไม่ว่างพี่คะหนูส่งผัวมาแทนได้ไหมบอกเดี๋ยวคุณนุ้ยมาแทนคุณตั๊กมีอย่างนี้ได้ด้วยเหรอได้ได้เหรอวงการอื่นๆเขายังใช้นอมินีเยอะแยะคือวันนี้มาแทนภรรยาเพราะว่าภรรยามาไม่ได้ติดภารกิจต้องไปช่วยราชการนะครับอะไรต้องไปเคลื่อนย้ายไอ้จระเข้ครับน้ำท่วมจริงๆที่บ้านน้ำท่วมข้างนอกก็สูงประมาณ80เซนแต่ในบ้านเนี่ยฮะท่วมหัวครับคือจะเอาน้ำดันน้ำไงครับคือน้ำไม่น้ำไม่ดันเข้ามาในบ้านคุณใช่ครับผมมาสู่การแข่งขันของเรานะครับเมื่อสักครู่นี้เพชรบุรีนำไปแล้ว50คะแนนเพราะฉะนั้นเพชรบูรณ์จะต้องเริ่มต้นก่อนไปฟังผมก่อนเลยเชิญๆนะครับฟังเพชรบูรณ์นะครับก็ประกอบด้วยผู้แข่งขัน3ท่านของเรานะครับคุณแตงอายุเท่าไหร่คะ38ค่ะ38น้องนัทน้องนัทอายุเท่าไหร่ครับ18ครับ18นะครับและน้องเจลอายุน้อยสุดเลย13ค่ะ13นะครับใครร้องเป็นคนสุดท้ายน้องเจลร้องเป็นคนสุดท้ายงั้นเดี๋ยวเปิดแผ่นป้ายดูนะครับระหว่างคุณแตงกับคุณนัทใครจะร้องก่อนนะครับอ้าวมาดูกันนะครับ8แผ่นป้ายสำหรับเพชรบูรณ์มีดังต่อไปนี้เริ่มต้นด้วย AJ DVD Home Theater Dutchy Attack Easy Van Beautiful ข้างล่างนะครับ Crystal White ชุดเครื่องนอน Premier Satin Rosa และ Pepsi เพชรบูรณ์เลือกอะไรครับอันไหนดีครับอะไรนะมาด้วยกันต้องเชื่อค่ะเชื่อมั้ยเชื่อนะอ่ะ AJ นะครับเป็นเพลงตัวก็ไทยใจก็ไทยจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชตก็ต้องเป็นน้องนัทเนาะน้องนัทมีความสามารถเขียนมาในใบสมัคร2ด้านครับอันหนึ่งบอกร้องเพลงอีแซวได้ครับเฮ้ยเพชรบูรณ์มีเพลงอีแซวไหมไม่มีครับไม่มีแล้วเราไปร้องได้ที่ไหนอยู่สุพรรณตอนเด็กๆครับก็มีโอกาสได้ฝึกเพลงอีแซวกับแม่ขวัญจิตครับอบรมเลยโอ้โหเหรอฝึกกับแม่ขวัญจิตเลยเหรอแค่หน่อยตัวอย่างนิดนึงตัวอย่างนิดนึงจ้องจีบสิบนิ้วขึ้นวางคิ้วทั้งคู่เชิงเอ่ยแล้วทั้งคู่เชิญรับฟังกระทู้เอ่ยแล้วเพลงไทยเชิงเอ่ยแล้วเพลงไทยประมาณนี้ครับอันนี้มอบให้อาจารย์เจนพบแม่ขอบคุณมากครับลูกครับฝึกกับแม่ขวัญกินเลยได้ทางหวานมาเนาะได้ทางหวานเหมือนเพลงไทยเดิมเลยนะครับอ้าวอันนั้นเรื่องหนึ่งเรื่องอีแซวแต่อีกอันหนึ่งเป็นคุณสมบัติที่เขียนมาในใบสมัครครับบอกว่าเคยวิ่งมาราธอนได้ด้วยไอ้ความสามารถมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ แข่งวิ่งมาราธอนเพลงอีแซวระยะทาง10โลครับ10โลได้ที่ที่8ครับรวมหมดไหมครับประมาณหลายร้อยคนนะครับหลายร้อยได้เก่งนะพี่ได้ที่8อ่ะวันนี้ร้องเพลงของก๊อตนะครับมีเต้นไหมเราจัดเต็มครับวันนี้โอ้โหจัดเต็มมากมาพร้อมแล้วมาฟังเพลงนี้กันนะครับตัวก็ไทยใจก็ไทยจากเพชรบูรณ์เชิญครับก็ไทยใจก็ไทยสุขสบายเพื่อนพ้องน้องพี่รู้รักรู้สามัคคีโชคดีโชคดีที่เป็นคนไทยสยามเขาว่าเมืองยิ้มหน้าตาทิ่มลิ้มยิ้มน้องยิ้มใหญ่เนื้อตายออกตกอีสานบ้านเรือนเคียงกันต้องรักกันเข้าไว้ยามดีมั่งมีเงินทองพ่อแม่พี่น้องเราก็ยิ้มชื่นใจยามได้มันไม่ค่อยดีไม่นายไม่นี้ก็ยิ้มสู้กันไปตัวก็ไทย
็ไทยสุขสบายเพื่อนของน้องพี่รู้รักรู้สามัคคีโชคดีโชคดีที่เป็นคนโชคดีโชคดีชาติไทยชายโยถามน้องนัทหน่อยน้องนัทเป็นไหมเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นนักกีฬามาก่อนเป็นนักกีฬาวิ่งมาราธอนดูนี่เต้นไปเพลงยังไม่มีหอบยังได้อีกยังไหวเลยดนตรีมาน ักวิ่งมาราธอนรูปร่างจะต้องแบบนี้สูงๆยาวๆสะเดาเลยค่ะครับไอ้คุณนุ้ยในลักษณะเคยเป็นฮังเกอร์มาก่อนเป็นไงฮะเป็นไงพี่ลีลาก็ลีลาเขาก็เอวนี่ก็พิ้วไปหมดเลยแต่ก็ต้องระวังท่าเต้นนิดนึงนะบางทีมันใสมากๆมากๆเนี่ยต้องบังคับลมหายใจให้ดีๆบางอันเนี่ยแผ่วลงไปเลยอาจารย์เจนะอาจารย์เป็นไงอาจารย์ในทางเทคนิคในความที่เขาเป็นนักวิ่งมาราธอนเนี่ยกำลังเขาแข็งแรงมากนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เทคนิคการร้องเพลงที่ดีนะลูกนะเอาเหรอเพราะว่าการร้องเพลงที่ดีไม่ต้องการไม้กระดานมันต้องมีอารมณ์อ่อนโยนไปตามลักษณะของเพลงบ้างอย่าแข็งทั้งแท่งมาอย่างนี้ไม่ได้ตอนเวลาเขาร้องเพลงนี่มาอย่างนี้แต่เวลาเต้นนี่เหมือนงูเลยแต่ช่วงบนเขาจะนิ่งนะอาจารย์นะแต่ข้างบนใช่เลยช่วงล่างเขาจะเร็วมากเขาขยับล่างอย่างเดียวขอบคุณกรรมการนะครับท่านนะครับไปทางเพชรบุรีไปทางเพชรบุรีบ้างโอเคเมื่อกี้เขาเทได้ไหมบางพิจิบูลนะโอ้เขามาคนแรกเขาจัดเต็มมาเลยนะของเราจะมีใครสายขนาดเขาไหมเนี่ยพี่โจบอกมีครับมีครับมีพี่โจน้องบอลปีนี้เท่าไหร่16ครับ16นะนี่16น้องโส24ค่ะ24ส่วนน้องโจ45ครับ4วันนี้ใครร้องคนสุดท้ายเราตั้งน้องบอลนะน้องบอลเนี่ยผมอยากจะบอกตามประวัติที่ผมได้สืบเอามานะฮะค้นในอินเทอร์เน็ตพิมพ์เข้าไปใน Google ว่าบอลเพชรบุรีไหนวะ มีลุงเป็นเจ้าของวงดนตรีเห็นไหมเป็นวงดนตรีลักษณะไหนดนตรีสดอะครับเอ้ยฮะดนตรีสดครับธรรมดามันตักแห้งไว้หรือไงหรือว่าอะไรธรรมดาจะเป็นคือเล่นสดเล่นสดเล่นทำงานอะไรเป็นวงสตริงไหมหรือว่าวงลูกทุ่งหรือว่าลูกทุ่งครับลูกทุ่งแล้วเราได้เป็นนักร้องหรืออะไรไหมเป็นครับเป็นนักร้องของวงนี้อ่ะพี่กิ๊กคนนั้นร้องคนสุดท้ายไม่ใช่เหรอก็ร้องสุดท้ายต้องรู้ประวัติเขาไว้ก่อนประวัติเขาเยอะมากกว่าจะถึงเดี๋ยวลืมก่อนไม่ลืมไม่มีใครลืมบอลเพชรบุรีได้โอเคน้องร้องคนสุดท้ายนะร้องสุดท้ายนะครับแต่สองคนนี้แปลว่าเดี๋ยวต้องจับขึ้นมาแผ่นป้ายเป็นของใครก็ร้องนะนะฮะแผ่นป้ายมี8แผ่นป้ายนะครับตรงนี้นะครับเริ่มต้นด้วย Nesvita นะฮะถัดมาเป็นธนาคารธนชาตินะครับสี JBP แล้วก็ 7-Eleven นะครับทางด้านล่างเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมครับ CP ธุรกิจ5ดาวและสบู่ Bennett C&E เลือก1แผ่นป้ายอันไหนดีครับ Nesvita โอเคมาดูกันนะครับ Nesvita เป็นเพลงเปิดทั้งประตูใจลูกปัดพิมพ์ชนกพี่โจร้องไหมเพลงนี้ไม่ใช่ครับอย่าไม่ควรร้องเพลงของลูกปัดควรจะเป็นพ่อปัดหรือแม่ปัดแล้วน่าเป็นน้องโสนะสวัสดีค่ะดีมาก
อายุ24ทำงานยังอ๋อตอนนี้เป็นลูกจ้างชั่วคราวของอบต.บ้านหม้อค่ะเห็นบอกว่าชอบร้องเพลงเพราะจริงๆแล้วแบบชอบที่จะได้ขึ้นเวทีชนะแพ้ไม่สนขอขึ้นเวทีถูกต้องค่ะทำไมคะหนูเป็นคนชอบที่สูงหรือไงหรือว่าอะไรคือมันท้าทายความสามารถของตัวเองค่ะเอาโอเคเดี๋ยวฟังเพลงจากน้องโสเลยแล้วกันนะฮะเปิดปั๊กกระตูใจจากน้องโสเพชรบุรีครับเชิญสวัสดีค่ะชวนเปิดประตูเปิดประตูอ้าวเปิดประตูเปิดประตูแล้วปิดปากกระตูใจยิกยิกยุกยุกอ้าวยุกยุกยิกยิกอันลูกตาทันยิกมันเป็นอะไรห้ามกระพริบก็ห้ามไม่ไหวสงกระสายอยากจะมีแฟนอยากมีแฟนโอ้อยากมีแฟนยืนตรงนี้ทำไมรู้ไหมเขาตกใจจนไอเลิฟยูใจของเราก็เปิดประตูแต่คุณก็ยังเมาอยู่เขารักตัวรู้อับเปล่านิดนิดมุกมุกอ้าวมุกมุกนิดนิดอับปากดิ้นยุบยิบยิ้มอ้าวยิ้มเอาทอดสะพานแค่ท่าดำแล้วเราเหตุใดเขานี่ธรรมดาสูง185นะฮะเต็มมากกระแทกมากตัวเตี้ยหรือแค่นี้เองตั้งแต่กำเนิดแล้วค่ะอ๋อเหรอจริงป่ะจ๊ะเหมือนพี่สิคุณหยวนคุณหยวนฟังคุณหยวนเลยสเต็ปดีสเต็ปดีมากนะครับแล้วก็ตอนที่เต้นอยู่เนี่ยเสียงไม่มีตกด้วยเสียงไม่สะบัดโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากจานเจนฮะคือเสียงอย่างนี้ความชำนาญอย่างนี้ทีหลังเลือกเพลงที่มันยากกว่านี้ที่ได้แสดงความสามารถนะลูกนะเช่นไงอาจารย์เพลงช้าอย่างนี้อยากได้เพลงช้าอยากได้เพลงช้าเพลงความรักเหมือนยาขมรักก่อนเคยรักดังดวงใจพอรู้เธอมาเปลี่ยนแปลไปดังใจจะขาดร้อนร้อนอยากจะจ้างมาไว้ที่บ้านร้องกล่อมร้องกล่อมให้ภรรยาผมได้ฟังจะได้รู้ว่าความรู้สึกของผมเป็นอย่างไรก็เนี่ยความที่เขาเป็นมืออาชีพด้านการประกวดร้องเพลงนะครับผมว่าเขาสามารถที่จะเลือกเพลงช้าเพลงเร็วก็ได้แต่ว่าการประกวดมันอยู่ที่การเลือกเพลงนะลูกเลือกเพลงให้ดีนะครับผ่านไปแล้ว2คนเชิญน้องนัทครับน้องนัทมาน้องนัทนักวิ่งสบายมากดูเตี้ยเลยนี่มีบ่นมีบ่นว่าเตี้ยเอาละครับเดี๋ยวกลับมาดูคะแนนกันในช่วงหน้านะครับระหว่างเพชรบูรณ์กับเพชรบุรีจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ไปพบกับรอยยิ้มข้างสังเวียนกันก่อนครับ